สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ช่วงนี้ครับเรายังติดตามนะครับว่าการกู้ซากรถของนักศึกษาไทย2คนที่อเมริกาล่าสุดไปถึงไหนเพราะว่าผ่านมาเกิน2สัปดาห์แล้วครับคุณเอกชัยไทยเดชะซึ่งเป็นคุณลุงของคุณกอล์ฟหนึ่งในนักศึกษา2คนที่ประสบอุบัติเหตุที่นั่นไปตรวจสอบกับคุณเอกชัยล่าสุดครับคุณเอกชัยครับล่าสุดมีข่าวว่าเขาไปกู้รถหรือว่ากู้ศพขึ้นมาแล้วยังครับใช่ครับครับลักษณะคล้ายๆส่งคนลงไปสำรวจว่าถ้าจะกู้นี่จะดำเนินการยังไงนะครับครับก็ยังไม่กู้สิตอนนี้เขาเพียงยังครับยังไม่มียังเขาบอกว่าจะรอให้กระแสน้ำมันเบากว่านี้ครับโอ้ครับครับก็แปลว่ายังไม่รู้ว่าไอ้น้ำจะกระแสน้ำจะเบาเมื่อไรยังไงใช่ครับใช่ครับครับญาติพี่น้องที่ไปที่อเมริกาแล้วเนี่ยเขารายงานกลับมาบอกคุณเอกชัยว่ายังไงบ้างครับก็ไม่มีความคืบหน้าเรื่องหมายกำหนดการครับกงสุลไทยที่ LA ก็ยังบอกอะไรไม่ได้ครับครับยังครับเจ้าหน้าที่ของอเมริกาเห็นว่ามีทั้งหน่วยกู้ภัยพิเศษมีทั้ง National Guard มาช่วยก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะครับคือผมคาดผมความคิดผมนะครับคือวิธีการช่วยชีวิตเขาเนี่ยเขาคิดอย่างเดียวคือเฮลิคอปเตอร์เขาไม่ได้คิดแผนอื่นเลยครับเฮลิคอปเตอร์นี่โอ้มันก็ลำบากนะครับถ้าลมแรงอย่างว่านะคอปเตอร์ชีนุกลมก็จะปะทะขึ้นมาจะเป็นอันตรายต่อเฮลิคอปเตอร์อีกใช่น้ำก็ชื้นครับถ้าเขาคิดแบบเอาคนลอยตัวเข้าไปตามที่ผมเคยเสนอครับผมก็เคยอยู่ท่าบัวทูนะครับก็ลอยตัวลงไปแล้วก็ใช้แพยางอะไรก็ได้นะฮะครับไอ้ที่กลัวว่าเดี๋ยวศพหลุดจะลอยน้ำคุณก็เอาตะข่ายมากันตรงที่น้ำจะไหลไปดิถ้าเกิดย่างไปก็ได้แต่คุณกลัวว่ารถมันจะหลุดดูรถจากโขดหินไปคุณก็เอาสลิงไปดึงไว้ก่อนใช่ไหมมันได้ทั้งนั้นเลยครับครับคุณเขาไม่คิดด้านนี้ว่าเอาคนลงไปแล้วก็ใช้เรือแล้วก็สลิงแล้วให้เรือเข้ามาแล้วกู้โดยทางน้ำอ่ะนะฮะใช่ครับเพราะถ้าเขาคิดอย่างนี้ก็ถ้าเมื่อไหร่น้ำมันไม่แห้งไม่ลดต่ำหรือไม่เชี่ยวน้อยลงมันก็ไม่ได้กู้สักทีแล้วครับไม่ได้กู้แล้วก็แน่นอนครับว่าเราก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของนักศึกษาไทย2คนเป็นอย่างไรนี่ผ่านมาเกือบ3สัปดาห์แล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ตั้งแต่วันที่26นะ27 28 29 30 31วันนี้วันที่13แล้วเนี่ย2อาทิตย์โอ้มันเกินนะครับมันใกล้ๆ3อาทิตย์แล้วนะครับครับครับแน่นอนว่าสิ่งที่คุณเอกชัยไปร้องเรียนกับสถานทูตที่สหรัฐที่นี่ก็ยังไม่ปรากฏผลอะไรออกมาชัดเจนอยู่ที่ทางโน้นแล้วล่ะทางโน้นก็ตัดสินว่าถ้าเขาเสี่ยงเกินไปเขาก็จะไม่ลงไปแล้วก็อาการโรยตัวก็บอกว่าโรยตัวลงไปมันง่ายแต่ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยน้ำเชี่ยวจะทำอย่างไรนี่คือปัญหาครับฉะนั้นที่คุณเอกชัยคิดจะส่งคนไทยไปนักไต่เขาปีนเขานักกู้ภัยไปก็คงไม่ได้ทำใช่ไหมครับเขาตอบแล้วนะฮะทางเฟซโน่ก็ตอบแล้วนะเขาบอกไม่ให้มายุ่งนะครับไม่เอกชนมายุ่งเขาไม่ให้นะฮะครับครับเขาไม่ยอมเขาตอบเป็นทางการมาแล้วครับว่าเขาไม่ยอมครับครับแต่ทีวีของไทยที่นั่นนะครับที่ LA เนี่ยชื่อ Net TV เนี่ยก็ลงไปรายงานไปเจาะรายละเอียดพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะผมให้ดูคลิปรายงานทางโน้นซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่าจะเห็นภาพเลยครับจะเห็นภาพเลยครับว่าเขาไปอะไรกันอย่างไรลงไปได้อย่างไรหรือไม่แค่ไหนน้ำมันเชี่ยวหรือไม่เชี่ยวอย่างไรนะครับแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคุณเอกชัยก็ร้อนใจว่าตกลงมันจะลากยาวไปถึงเมื่อไหร่ที่ไหนกันเนี่ยมันจะมันไม่มีคำตอบอะไรไม่มีใครรับรองอะไรไม่มีความหวังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าได้ดูใช่ไหมครับครับผมครับผมว่าวันอังคารผมจะมีจดหมายไปถึงท่านทูตอีกฉบับวันอังคารเปิดทำการนี่นะครับวันอังคารเปิดทำการนี่แหละครับจดหมายจะว่ายังไงครับก็เกี่ยวกับเรื่องการกู้ภัยครับผมตั้งข้อสังเกตหลายๆอย่างไว้ดีครับเดี๋ยวว่าจะ
เวลาเข้าไปคุยไม่รู้จะเรียกใครมาคุยกับผมนะครับก็จะถามว่าพรุ่งนี้แล้วดูเขาตอบยังไงค่อยๆมาบอกนักข่าวครับพี่ค่อยมาคุยกันผิดพลาดไปได้เลยได้เลยโอเควันอังคารค่อยว่าอีกทีว่ารายละเอียดที่คุณเอกชัยจะส่งไปยังไงฉะนั้นขอบคุณคุณเอกชัยก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนี้ให้ผู้ชมได้ติดตามดูแล้วก็วันอังคารเป็นยังไงเราคุยกันอีกทีนึงดีไหมครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมจะให้ดูนะครับทีมข่าวเข้าไปเนี่ยของ Net TV นี่เขาก็ไปรายงานซึ่งก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับภาพล่าสุดจากเมืองซูมระยะไกลของช่างภาพสถานีโทรทัศน์ Net TV พบความเป็นไปได้สูงว่าร่างของนักศึกษาไทยที่สูญหายในอุบัติเหตุนี่เห็นรถไหมครับที่อุทยานแห่งชาติเคสแคนนี่ครับรถคันนั้นแหละครับน่าจะยังคงติดพารถยนต์เมื่อสามารถสังเกตเห็นส่วนที่คาดว่าจะเป็นร่างกายมนุษย์ยื่นออกมานอกตัวรถที่บริเวณกระจกนี่เห็นภาพชัดเจนนะครับว่ารถของคุณกอล์ฟกับคุณมินเนี่ยการสำรวจก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะระบุว่าไม่สามารถมองเห็นและนี่คือหุบเหวนี่แหละเนื่องจากถุงลมนิรภัยที่ปิดบังทุกด้านแต่การที่รถยนต์จมและติดกลางหินกลางแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรานนานกว่า2สัปดาห์เริ่มทำให้สภาพภายในห้องผู้โดยสารเปลี่ยนไปอย่างสังเกตเห็นได้ชัดนี่เป็นวันนี้ทีมข่าวของ Net TV เรามาเกาะติดสถานการณ์นี้เราก็จะพบภาพของ Sheriff Rescue มาพร้อมกับทีมของทหารอีกประมาณ 6-7 คนนะคะก็ได้มาวางแผนในการกอบกู้ซากรถและร่างของทั้ง2คนค่ะวันนี้ทีมของทหารได้หย่อนตัวลงไปบนเขานะคะเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์การกู้ซากรถและร่างขึ้นมาซึ่งในตอนนี้ก็คือรอในเรื่องของระดับน้ำเท่านั้นนะคะผู้สื่อข่าว Net TV ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเชอริฟของเขตเฟรสโนที่ลงพื้นที่เกิดเหตุริมถนนหลวงหมายเลข180ร่วมกับทหาร National Guard หรือกองกำลังทหารสำรองของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการร้องขอให้ส่งกำลังลงสำรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเฟรสโนคาวตี้โดยการโรยตัวลงจากหน้าผาเพื่อประเมินเส้นทางและสถานการณ์ในการวางแนวทางสำหรับปฏิบัติการในการเก็บกู้ซากรถ Getting down the mountain is not the hard part but getting to the water and making sure that the people we put into the water to rescue or to recover the victims is safeIs just not practical. เจ้าหน้าที่เจมส์มิเนม่าจากหน่วยกู้ภัยเชอริฟเฟรสโนคาวตี้ยืนยันว่าการส่งเจ้าหน้าที่ลงจากภูเขาลงไปด้านล่างไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่อุปสรรคสำคัญคือการพยายามเข้าถึงรถที่ติดแก่งหินกลางแม่น้ำเพราะระดับน้ำยังคงท่วมสูงและความแรงของกระแสน้ำก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายนี่จะเห็นภาพนี่ครับจากรายงานระดับความเร็วของกระแสน้ำในวันที่เกิดเหตุอยู่ที่ 1,100 ถึง 1,200 เคลบิตฟุตต่อวินาทีก่อนจะลดลงมาเหลือ800ถึง600เคลบิตฟุตต่อวินาทีในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงอยู่ในระดับอันตรายโดยจะต้องรอให้ระดับความเร็วลดลงต่ำกว่า400เคลบิตฟุตต่อวินาทีจึงสามารถเริ่มปฏิบัติการได้ We do a lot of water rescue of live vehicleLive people and also deceased people in water just like this. So we have a lot of experience in this type of water, and so that's why I'm confident in telling you it's too dangerous to get in the water right now. เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของ Fresno County บอกด้วยว่าพวกเขามีประสบการณ์การกู้ภัยในลักษณะนี้มามากมายทั้งลักษณะการกู้ชีพช่วยชีวิตหรือการกู้ร่างผู้ประสบภัยแต่สภาพสายน้ำที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เสี่ยงอันตรายเกินไปเพราะต้องมั่นใจว่าซากรถจะไม่เคลื่อนออกจากแก่งหินระหว่างการช่วยเหลือเพราะจะทำให้เกิดการเสียหายตามมาอย่างคาดไม่ถึงรายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทหารได้นำเฮลิคอปเตอร์ชินุกซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถยกรถได้
ออกบินสำรวจพื้นที่ลำน้ำและสำรวจความเป็นไปได้ในการเก็บกู้รถยนต์ของนักศึกษาทางอากาศแต่ก็ยังมีความกังวลว่าวิธีการยกรถออกจากที่เกิดเหตุทางอากาศอาจเสี่ยงที่จะต้องประสบปัญหาว่าร่างนักศึกษาอาจถูกกระแสน้ำพัดหรือรถยนต์อาจแยกเป็นชิ้นจนกลายเป็นเหตุบานปลายได้ชาวชุมชนไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียหลายคนเริ่มแสดงความไม่พอใจถึงความล่าช้าในการปฏิบัติงานเก็บกู้และค้นหาร่างนักศึกษาที่ใช้เวลานานกว่า2สัปดาห์แล้วตามความรู้สึกนะคะก็คิดว่ามันนานไปอะค่ะแต่ตามที่ทางการบอกว่าเขาไม่อยากเสี่ยงที่จะเอาคนลงไปช่วยหรือว่าอะไรไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงอย่างเงี้ยเนาะก็เห็นด้วยกับเขานิดนึงเพราะว่ามันเป็นเขาที่สูงชันจริงๆอะค่ะจากที่ไปเที่ยวมาค่ะแล้วก็ถามว่าแต่นี่มันคืออเมริกาเขาคนก็ต้องมีความชำนาญในการกู้ศพหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันน่าจะไม่นานขนาดนี้อะค่ะอยากให้เร่งกู้ภัยหรือกู้ซากรถหรือว่านักศึกษา2คนทางญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวหรือทางเมืองไทยเดี๋ยวเพื่อนที่นี่เราติดตามข่าวมากเลยแล้วข่าวของทางสื่อของอเมริกาค่อนข้างติดตามแต่ว่าไม่มีใครช่วยเหลือในการกู้ซากรถนะฮะผมก็ติดตามอยู่ตลอดใน Facebook หรือในข่าวอะไรก็ตามยังรัฐบาลของอเมริกายังนิ่งเฉยหรือว่าต้องรออะไรหรือเปล่าเท่านั้นเองครับไม่ว่าเฮลิคอปเตอร์หน่วยกู้ภัยหรือว่าของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นระดับสากลของโลกอยากให้ทุกคนคนไทยหรือว่าทุกด้านช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือติดตามข่าวนี้แล้วก็กดดันให้ทางรัฐบาลอเมริกาช่วยเหลือหรือว่ากู้ซากรถขึ้นมาเราเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยสุดวิสัยอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบจากอะไรแน่ที่เขาต้องพุ่งตกลงไปเหวลึกขนาดนั้นทีนี้เราก็เฝ้าดูว่าจะมีคนลงไปช่วยยังไงไหมปรากฏว่าทางการดูแล้วว่ามันลึกมากแล้วน้ำข้างล่างเป็นน้ำด้วยไม่สามารถที่จะลงไปทั้งหอทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีสิทธิ์ช่วยเราก็พยายามจะหาบุคคลที่ลงไปช่วยไม่มีครับคือที่นี่เนี่ยอเมริกาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาชั้นหนึ่งของโลกอยู่แล้วเราคิดว่าในความรู้สึกของเราเองนะเราคิดว่าเขาคงจะคิดว่าเรื่องนี้มันไม่เรื่องใหญ่โตอะไรมันทำให้หน่วยงานของเขาทำงานล่าช้าแต่ถ้าจะมองโดยธรรมชาติของชุมชนแล้วเรามองแล้วมันน่าจะเสียใจในฐานะที่เราว่าคนไทยคนหนึ่งแล้วเด็กตั้งเรียนคนไทย2คนที่เข้ามาเที่ยวแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช้าของเจ้าหน้าที่โดยได้เตรียมลงนามในจดหมายเปิดผนึกส่งไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจะเดินทางไปรวมตัวชุมนุมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ในวันจันทร์ที่14สิงหาคมนี้นี่ครับเป็นคลิปที่มาจากนัททีวีของคนไทยที่ลอสแองเจลิสครับต้องขอบคุณนัททีวีมาก
รวมไปถึงผู้อำนวยการและนักข่าวด้วยนะครับคุณเบนนพคุณและคุณรสุคนที่เป็นนักข่าวอยู่นี่พรุ่งนี้เช้าผมจะต่อสายไปคุยกับนักข่าวคุณรสุคนและก็คุณเบนที่เป็นเจ้าของผู้อำนวยการ Net TV ซึ่งได้เกาะติดเรื่องนี้อย่างละเอียดอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องติดตามครับเพราะว่ามันใกล้3สัปดาห์แล้วไม่ว่าน้ำจะแรงลมจะแรงอย่างไรเนี่ยต้องมีคำตอบครับว่าจะทำอย่างไรเพราะว่ามันนานเกินกว่ามันไม่ได้ว่ามีอากาศพิสดารหรือว่ามีพายุอะไรเข้ามันเป็นเรื่องของหุบเหวบริเวณนั้นที่จะต้องมีทางออกซึ่งผมเชื่อว่าพวกเราที่ติดตามข่าวสารอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจแน่นอนเข้าใจว่าอันตรายแต่ว่าถ้าหากก็มีคำถามแน่นอนครับอย่างที่คุณเอกชัยซึ่งเป็นคุณลุงของนักศึกษาที่ชื่อกอล์ฟเนี่ยถามว่าถ้าไม่ใช่คนไทยถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ยเขาจะรอนานอย่างนี้ไหมเขาจะทิ้งไว้ถึง3สัปดาห์ไหมแล้วคนอเมริกันคนอื่นเขาจะอยู่เฉยๆเงียบๆไหมนี่เป็นคำถามที่คนไทยเราเองจะต้องหาคำตอบให้ได้เพราะว่าเขาต้องอธิบายบอกกับเราครับว่าจะช้าไปอีกนานเท่าไหร่ต้องตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำอะไรอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นปัญหาที่คนไทยเราจะต้องหาคำตอบให้ได้และพรุ่งนี้ครับผมจะตามไปถึงนักข่าวของ Net TV ที่นั่นเพื่อที่จะสอบถามว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี่เขาจะตัดสินใจทำอย่างไรเขาก็มาแล้วนะครับมีทั้งหน่วยกู้ภัยก็มาเห็นว่ามี National Guards มาด้วยซึ่งก็แปลว่าครบถ้วนประชุมกันแล้วจะต้องวางแผนอะไรอย่างไรก็ควรที่จะแจ้งกับญาติพี่น้องแล้วก็กับคนอเมริกันที่เมืองเฟรสโนนี่แหละครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ